สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะขนลุกก้อยแฟนคนสุดท้ายโอวรุษเล่ารู้สึกเหมือนมีคนตามตลอดเวลานางสาวรักษินาสกลทะศักดิ์สิริหรือก้อยพยาบาลคู่ใจคนสุดท้ายในชีวิตของโอวรุษวรธรรมขณะเข้ามาทำบุญภายในวัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเปิดใจว่าหลังจากทราบข่าวโอวรุษเสียชีวิตลงก็เหมือนว่าไปไหนมาไหนเหมือนมีใครติดตามตลอดเวลาจึงต้องเข้ามาพึ่งวัดเพื่อให้จิตใจสงบและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับโอวรุษก้อยเผยความรู้สึกว่าในตอนแรกตนจะขอปิดตัวไม่ต้องการเป็นข่าวใดๆแต่เหมือนจิตใจร้อนรุ่มเหมือนใครติดตามตลอดจนขนลุกซึ่งตนเหมือนว่าพี่โอต้องการให้ตนบอกอะไรถึงความดีงามในชีวิตที่เขาสร้างตลอดที่ได้รู้จักกันมาตนขอพูดในฐานะพยาบาลที่รู้ใจตนได้เจอพี่โอครั้งแรกเมื่อพี่โอป่วยหนักถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ตนทำงานอยู่จนมีโอกาสได้พูดคุยกันและรู้จักกันและเข้าใจกันดูแลกันมาเพราะความสงสารเพราะป่วยมานานพี่โอเคยมีปัญหาแย่ในชีวิตพอมีก้อยเข้ามาจึงเหมือนกับมีคนหนึ่งที่เข้าใจชีวิตแต่เราก็ไม่ได้อยู่กันแบบสามีภรรยาเราอยู่กันแบบคนรู้ใจเข้าใจในฐานะที่ก้อยเป็นพยาบาลเพราะเข้าใจว่าพี่โอป่วยด้วยโรคที่ต้องดูแลทั้งกายและใจมันคงเป็นชะตาที่ต้องมาดูแลพี่โอและเป็นคนเดียวที่เข้าใจว่าพี่โอป่วยจนถึงครั้งสุดท้ายก็3วันก่อนที่จะเสียชีวิตมีคนบอกว่าพี่โอไปที่โรงพยาบาลเหมือนจะไปรอใครคนหนึ่งตอนนั้นก้อยติดราชการจึงไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยไม่ได้เจอกันจนทราบว่าพี่โอเสียชีวิตก้อยไม่อยากจะเป็นข่าวจึงไม่แสดงตัวก้อยไม่ต้องการเด่นดังด้วยการเอาความดังของพี่โอมาเป็นประเด็นงานศพของพี่โอก้อยจะต้องไปกราบขออโหสิกรรมขอขมาไปอธิษฐานจิตขอให้พี่โอไปสู่สุคติทุกเวลานาทีเหมือนพี่โอติดตามอยู่ก้อยต้องไปขอขมาและจะทำบุญให้พี่โอการที่ก้อยได้เป็นคนที่รู้ใจพี่โอเป็นคนสุดท้ายก็ขอให้ส่วนหนึ่งให้พี่โอไปสู่สุคติส่วนชาติต่อไปไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าส่วนที่ทำได้ตอนนี้ขอให้พี่โอไปสู่ภพภูมิที่ดีและจะนำเรื่องราวของพี่โอเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นวิทยทานต่อคนอื่นต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ